วันที่เป็นเมืองราชันร้อยครับกับผมไอ้เป็นบางวัดครับมาแฟนๆมาดูคู่ที่2ของการรับศึกเพชรยินดีอย่างวันพลาสัปดาห์นี้คู่ที่10กรกฎาคม2566ถ้าสนใจครับคู่นี้ครับเป็นการตั้งระหว่างยอดศิลปะของสวยจากเกศสายพิ้วว่าฝ่ายแดงวันก็เลยน้องฟางศึกจากติ๊กหรือว่าเพชรน้องฟางไฟเตอร์มวยไทยเดิมนะครับคู่นี้ชกกันพิกัด116ปอนด์นะการจบแบบไหนครับยอดศิลปะรถเก๋งรถสวยจากเกศสายพิ้วว่าฝ่ายที่12ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดูผลงานล่าสุดของเขาครับแพ้คะแนนพิษน้องคูณสิทธิ์เจนุ้ยและคะแนนจรัญกาศวันสารธรรมไฟล่าสุดกับมาแจ้งเกิดได้รับเอาชนะคะแนนเอาชนะ TKO ยกที่1ครับราชสิงห์สอสิงห์อยู่กับครูธีมราชดำเนินเมื่อที่2มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ชมครับน้องฟางจิตจากติ๊กรถหรือว่าเพชรน้องฟางไฟเตอร์มวยไทยครับวัย18ปีครับจากจังหวัดศรีสะเกษที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจากติ๊กจังหวัดอุบลราชธานีผลงานสามฟอร์มล่าสุดของเขาครับแพ้คะแนนโล่เงินถ้วยในเมืองยุนครับและทีเดียวยกที่สามหนึ่งเอราวัณที่คุณแม่เสร็จไฟล่าสุดยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้คะแนนโอตี้ฮุกมือเลยที่คุณแม่รับสิทธิ์เมื่อที่เก้าที่คุณนายจงที่ผ่านมาฟอร์มได้เปรียบเอาชกคู่นี้ครับไอไลน์ไทเกอร์71มวยฟันดงที่มวยให้การเกณฑ์สีแดงครับได้เปรียบ18เดินเบียดเดินชนเข้าไปครับยอดสุดตัดขวา1 2แข้งซ้ายน้องฟ้าข้างในล็อกขวางตัดต่อซ้ายยัดเข้าขวาตัดต่อซ้ายต้องดูเกมยาวๆครับว่าเบียดไปเบียดมานี่สภาพร่างกายคือหน้าสภาพร่างกายใครยัดดีกว่าสับสองขวาเข้าในล็อกน้องฟางเสียบเข่าขวายาศิลปะยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาคือดูมาเตะเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายยังไม่มีน้ำหนักเตะเข่าซ้ายขวางหน้าป้ายยังดีไม่ได้ครับตอนนี้ครับโอ้โหเริ่มจะเดินขึ้นเรื่อยครับเดินลุยต่อยัดเข่าซ้ายยาศิลปะพยายามยัดเข่าซ้ายคือเสียบเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายคือยัดเข่าขวาตั้งขาเสียบเข่าขวายัดเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายดูยับไปยกที่สามครับที่ยับเริ่มหายใจกันในตัวท้องตอนนี้ครับเสียบเสียบเข่าขวายัดเข่าเสียบเข่าขวาโอ้ยดอกนี้และก็หมดยกที่สามในดอกนี้ครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ทางต่อเกมวันที่ยกที่สี่ครับคู่ที่สองรายการศึกเพชรยินดียอดศิลปะแดงน้ำเงินน้องฟางมาสักบอลมาตัวยกที่4ครับไฮไลท์แท็กเกอร์71ลุงมวยพักยกที่มวยครับยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวลองดูน้องฟางยกนี้ออกมาจะแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนครับสถานการณ์ตัวคุณลองครับอยากสถานการณ์กลับมาแก้เกิดได้หรือไม่ครับเสียบเข่าซ้ายจัดเข่าขวาไล่แขนกันอยู่ครับตีกันไม่ทันกรรมการแยกมาแข้งขวาแข้งซ้ายตีกันยัดเข่าซ้ายน้องฟางไล่แขนตุ้มมาเสียบเข่าขวาเด้งเข่าขวาคืนเดินชนไล่ทีมัดขวา
เด้งเข่าขวายอดเสียมาเสียบเข่าขวาคืนน้องฟาร์ม116ปอนด์นะคู่นี้ที่ตกลงสู้กันอัปปะคัตซ้ายยังเฉียวไปเฉียวมาอยู่ครับน้องฟาร์มพยายามเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าขวาเสียบเข่าขวายอดเสียมาเสียบเข่าขวาเด้งเข่าขวาคืนฝ่ายยกที่4ครับนี่ครับเดินต่อเรื่องครับทางด้านยอดศิลปะครับอาวุธตัวนี้สูสีครับความพยายามการออกอาวุธเองยอดศิลปะจะทันดีกว่าเล็กน้อยครับเชียบต่อขวาแต่ว่าการเดินการเปิดเกมออกอาวุธเองต้องยกให้ยอดศิลปะครับยัดเข่าขวาเชียบเข่าขวาตั้งเชียบเข่าขวายอดศิลปะเด้งเข่าขวามาตามมาต่อเกมวันที่ยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการสุดยินดีครับมาครับก่อนประตูยกที่5ยกสุดท้ายก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบขยับได้เปรียบอยู่15ช่วงตัวนะครับอัดฉีดบนล็อกครับตะโกนมาเมื่อสักครู่ดีให้น้องฟางครับตัดสินใจงานกรรมมาได้เลยเอาไปเลยครับ 100,000 บาทแจ้งแข้งซ้ายจะต้องเอาอาวุธหลักๆแรงๆงัดขึ้นมาใส่ของด้านยอดศิลปะนะครับตอนนี้น้องฟาร์มครับสถานการณ์ตกเป็นรองหลายช่วงตัวครับตอนนี้ครับแค่อย่างยอดศิลปะกำลังเด็กคุณทรงเผาเวลาไปเรื่อยครับจากที่อุบลไปเป็นฐานโดนขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปติดตามชมกับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ